สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาเชิญเพื่อนทำน้ำอินทผาลัมสดโซดาทานนะคะน้ำอินทผาลัมสดโซดาเราก็จะมีตัวหลักก็คือตัวอินทผาลัมสดนะคะแกะเนื้อน้ำผึ้งเกลือน้ำโซดาแล้วก็น้ำแข็งนะคะเราจะมาดูว่ารสชาติจะอร่อยจริงไหมนะคะตามที่คนอื่นทำวันนี้เราทำเองนะคะเพื่อนคะเราแกะเม็ดอินทผลัมออกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำแล้วก็ลงเครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนคะเราได้นำเอาอินทผลัมไปปั่นมาแล้วนะคะทีนี้เราจะเอามาใส่แก้วนะคะแล้วค่อยเติมโซดากับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเราจะเติมน้ำผึ้งนะคะหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนสำหรับเกลือนะคะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้นะนี่เติมเล็กน้อยนะคะให้มีรสชาติขึ้นนี่เราจะมาเติมโซดานะคะเพื่อนเติมน้ำแข็งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำอินทผาลัมสดน้ำผึ้งโซดาของเรานะคะอร่อยนะเพื่อนเย็นๆซ่าซ่าหวานหวานหอมหอมค่ะอินทผาลัมพันนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะอร่อยดีทานเย็นๆนะคะอากาศร้อนๆเพื่อนๆลองทำทานนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามจะได้พบกับน้ำสุขภาพของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ